ดีท่านผู้ชมทั่วทั้งพระนครนะคะพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการซุปซิบพระนครกับเฟิร์นน้ำมนต์และดิฉันอีฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามีข่าวที่เป็นที่น่าตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือข่าวของพระยาตวนขเนี่ยนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเต็มนะคะขออนุญาตไปชื่อย่อละกันให้พอแบบทราบกันแต่ฉันคิดว่าดิฉันที่ยอดทุกคนคงทราบแล้วว่าเป็นใครนะคะก็คือข่าวของพระยาตวนขที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเขานะคะได้กระทำการควงสาวคนใหม่อายุรุ่นลูกค่ะและสาวคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือเพื่อนของลูกสาวพระยาตวนขนั่นเองนะคะและคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะมาเป็นพระยาคนที่8ของพระตวนขแล้วพระยาคนที่8ค่ะทุกคนทุกคนได้ยินไม่ผิดค่ะอีกข่าวนะคะคือข่าวของคุณอุไรอดีตภรรยาของหลวงบดีบาลบรมศักดิ์หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือคุณประพันธ์เธอได้มีข่าวดีนะคะคือเธอได้แต่งงานใหม่นะคะคุณอุไรได้แต่งงานใหม่กับหลวงพิเศษผลพานิชซึ่งหลวงพิเศษผลพานิชนับเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยในขณะนี้เลยค่ะและคู่ที่น่ายินดีอีกคู่นั่นก็คือคู่ของหลวงบริบาลบรมศักดิ์และคุณศรีสมานซึ่งเป็นลูกสาวของพระยาพิสิทธิ์เสวกนะคะตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้คบหาดูใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ฝั่งชายหรือฝั่งหญิงก็ได้พูดคุยกันถูกคอมากๆเลยนะคะก็ทางเราคิดว่าน่าจะเป็นอีกไม่ช้าที่จะมีข่าวดีสำหรับคู่นี้นะคะค่ะขณะนี้ก็เวลา22 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ว่าเราต้องไปเพราะว่าเวลาหมดนะคะงั้นเรามาพบกันวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ